ื่นใจนะคะอ่ะมาถึงเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังในโลกโซเชียลนะคะก็วิจารณ์กันเยอะมากเลยสำหรับคลิปนี้นะกรณีเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้ชัดนะครับมีแขกของโรงแรมท่านนึงนะครับเดินออกมาแล้วก็ไปตบหน้าพนักงานของโรงแรมอย่างจังนะครับทางผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเราก็พยายามติดต่อไปยังผู้ชายรายนี้ที่ถูกอ้างว่าเป็นเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เนี่ยนะฮะอยุธยาเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วว่าตบพนักงานโรงแรมจริงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ผู้ชายคนนี้สวมสูทดูดีเลยทีเดียวเดินออกมาแล้วปรากฏว่าเหมือนมีปากมีเสียงกับพนักงานอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่พนักงานนี่นะฮะหันหลังไปแล้วก็มีจังหวะของการตบหน้าพนักงานเข้าไปพนักงานรายนี้ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมชื่อนายปาริชาติคดชะประภานะครับน้องเนี่ยเขาออกตุ้งติ้งหน่อยนะฮะล่าสุดวันนี้น้องคนนี้ครับก็เข้าไปพบกับตำรวจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้แจ้งความว่าถูกลูกค้าของโรงแรมทำร้ายร่างกายแต่ปรากฏว่าคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าน้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงทุ่มหนึ่งของวันที่6พฤศจิกายนมีลูกค้ามาทานอาหารเกือบ10คนครับทานอาหารที่ห้อง VIP ด้วยเปิด2โต๊ะและหลังจากเข้ามานั่งสักพักมีผู้ชายคนนึงเนี่ยมาพูดกับตนว่าท่านอยากจะสูบบุหรี่แล้วก็หันหน้าไปชายที่ใส่สูทก็คือคนที่เดินออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทางน้องเขาเองเนี่ยก็เดินไปหาพร้อมกับผู้ชายคนที่มาขออนุญาตเนี่ยนะฮะบอกว่าพี่ไม่สามารถสูบบุหรี่ในห้องนี้ได้เพราะว่าในห้องไม่มีระบบระบายควันอ๋อแล้วเธอก็บอกด้วยบอกว่านอกจากจะไม่มีระบบเรื่องของการระบายควันแล้วยังกลัวว่าเดี๋ยวสัญญาณเตือนภัยที่มันจับควันในโรงแรมเนี่ยคือจะเสียงดังเพราะฉะนั้นยังไงก็สูบไม่ได้ค่ะพี่ในห้องนี้แหละใช่นี่ไปห้องที่เขาถ่ายภาพมาให้ดูเป็นห้องโต๊ะกลมโต๊ะจีนนะคะ VIP นี่เป็นภาพความเสียหายที่เขาก็ถ่ายเก็บไว้เหมือนกันนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาไม่พอใจแล้วก็มาตบหน้าเธอแบบแรงมากแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมโดยที่ไม่มีใครว่าอะไรเลยทีนี้เธอบอกว่ามันทนไม่ไหวอะค่ะเลยไปแจ้งกับหัวหน้างานไปบอกกับเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมก็มาพูดคุยกับผู้ชายใส่สูทบอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะผู้ชายคนนี้ไม่พอใจนะคะแล้วรู้ไหมผมเป็นใครผมรู้จักกับนายนะแล้วก็พูดชื่อด้วยแต่คนนั้นอะเป็นนักการเมืองชื่อดังอย่ามีปัญหานะคะแล้วก็หยิบแก้วเนี่ยคว้างใส่โต๊ะแล้วพยายามจะงัดแผ่นกระจกที่โต๊ะขึ้นจะทุ่มใส่ด้วยนะแต่ว่ามันงัดไม่ขึ้นไงคือมันหนักไงแผ่นกระจกที่โต๊ะเนี่ยก็คืออยู่โต๊ะกลมอะโต๊ะกลมมันหนามันใหญ่ด้วยงัดไม่ขึ้นยกไม่ได้ก็เลยไปหน้าห้องแล้วผลปรากฏก็คืออย่างนี้แหละค่ะปัดแก้วถ้วยชามแตกกระจายเลยแล้วก็ออกจากโรงแรมไปหลังจากเกิดเหตุนะครับน้องปริตานะครับก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาแต่คดีไม่คืบก็เลยตัดสินใจลงคลิปกล้องวงจรปิดนี้แชร์ไปยังโลกโซเชียลขอความเป็นธรรมตอนหลังจากเกิดเหตุมีผู้ใหญ่หลายคนพยายามขอให้ยุติแต่น้องบอกไม่ยอมครับไม่ยอมเลยเอาไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะจนกระทั่งมีลูกค้าในห้อง VIP ของท่านผู้นี้ค่ะเดินมาบอกว่าท่านผู้นี้จะสูบบุหรี่ค่ะน้องไนก็เลยเดินเข้าไปค่ะแล้วก็แจ้งว่าท่านขาไม่สามารถสูบบุหรี่ในห้องได้นะคะเนื่องจากห้อง VIP ของเราอะค่ะไม่มีตัวดูดอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีตัวฟอกค่ะถ้าเกิดว่าดูดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณมันจะเตือนนะคะท่านก็ถามว่าฟอกอะไรมันเป็นอะไรถามซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งท่านถามว่าห้องข้างนี่เปิดได้ไหมน้องไนก็บอกว่าเปิดได้ค่ะแต่ก็จะเป็นห้องลักษณะแบบนี้ท่านก็พูดว่ากูรู้กูไม่ได้งูน้องนายก็เห็นท่าไม่ดีน้องนายก็แบบเฉยๆจนกระทั่งผู้จัดการเห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยใช้ให้น้องแนทนะคะเดินออกเอาน้ำเก๊กฮวยด้านนอกนะคะแต่น้องนายก็เดินออกเอาน้ำเก๊กฮวยด้านนอกค่ะแล้วท่านลูกค้าคนนั้นก็เดินตามมาก็ถามว่ามึงท้าทายกูหรอน้องนายก็หันไปถามว่าหนูท้าทายอะไรท่านคะคือยังพูดไม่ได้อะไรมากเลยค่ะท่านก็เดินมาตบหน้าแนทอย่างแรงแนทก็หันไปถามท่านตบหน้าหนูทำไมคะแล้วท่านก็พูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือหนูหูอื้อแล้วก็คือเจ็บมากก็เลยเดินออกไปด้านนอกค่ะเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกอับอายมากเพื่อนที่โรงแรมที่แบบว่าเราทำงานมาอันนี้เข้าปีที่9ค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะมันหนูก็เป็นพนักงานคนนึงอะค่ะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอะค่ะแล้วมาทำกันแบบนี้หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะหนูก็แบบหนูก็ลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่หนูยังไม่เคยทำร้ายหนูแบบนี้
น้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะเต็มที่เลยนะเพราะว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมความนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเองก็เลยโทรไปขอสัมภาษณ์คุณผู้ชายที่ใส่สูทเนี่ยแหละค่ะชื่อว่านายสุรศรีแห่งศรีสุวรรณเป็นผู้อำนวยการโครงการเขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนินที่โคราชแต่ปฏิเสธบอกไม่อยากจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่ขอให้รายละเอียดอะไรมากด้วยยอมรับว่าเป็นคนตบหน้าน้องแนทจริงเพราะว่าพูดจาไม่ดีใส่นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนะคะแต่เขาบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามาในรูปการนี้ก็เป็นไปตามรูปของคดีความเลยแล้วก็พร้อมสู้ต่อตามกระบวนการยุติธรรมด้วย